วัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตนะครับหรือที่เรารู้จักกันในอีกชื่อว่า Happy and Healthy Bike Lane ที่นี่นะครับก็เป็นที่ที่คนปั่นจักรยานนะครับมารวมตัวกันเพราะว่ามันเป็นสนามปั่นจักรยานที่เรียกได้ว่ามาตรฐานดีที่สุดในประเทศไทยอย่างที่เห็นกันนะฮะที่นี่ก็มีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับเส้นทางปั่นที่นี่เป็นยังไงสิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าทางเข้าสนามปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตครับปกติเราปั่นกันรอบละ 23.5 กิโลเมตรครับข้างๆกันนี้เนี่ยก็มีสนามสำหรับนักวิ่งนะฮะระยะทางวิ่งได้ 1.6 กิโลเมตรแต่เดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในสนามปั่นนี้เป็นยังไงเส้นทางมียังไงบ้างนะครับไปดูกันครับถนนที่นี่มี2เลนฝั่งซ้ายสีฟ้านะฮะสำหรับคนที่ปั่นทำความเร็วไม่สูงมากเลนสีม่วงเนี่ยสำหรับคนที่อยากทำความเร็วหรือว่าซ้อมเพื่อออกกำลังกายอย่างจริงจังอาจจะไกลสักนิดนึงนะครับจากตัวเมืองแต่ว่าเมื่อเทียบกับความปลอดภัยที่ได้แล้วผมว่าเป็นที่ที่โอเคมากเลยตอนนี้เราก็ปั่นจบนะฮะในสนามของรุ่นใหญ่กันไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยเขามีสนามของรุ่นเล็กด้วยนะครับที่ดำเนินการโดยกลุ่มปตท.เดี๋ยวลองไปดูกันว่าสนามของรุ่นเล็กนี่เขาเป็นยังไงไปดูกันครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามสำหรับนักปั่นรุ่นเล็กนะครับตรงนี้เนี่ยมีชื่อว่าก๊อตจิเลนครับเป็นที่ที่ทางกลุ่มปตท.เนี่ยได้พยายามส่งเสริมทักษะในการปั่นนะครับให้นักปั่นรุ่นเล็กของเรานะฮะอยู่ติดกับลานจอดรถ 1,500 คันนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่พาน้องๆมาปั่นตรงนี้เนี่ยก็สามารถจอดรถแล้วก็พาน้องๆเข้าไปปั่นอย่างนี้ได้เลยข้างในสนามปั่นเป็นยังไงมีอะไรเซอร์วิสน้องๆบ้างเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูกันครับมาที่นี่นะครับก็แค่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะครับยื่นให้ที่เจ้าหน้าที่แล้วก็เซ็นยินยอมนิดนึงนะครับให้น้องๆเข้าไปใช้สนามปั่นจักรยานได้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตรงนู้นครับว่าเขาส่งจักรยานกันยังไงครับความพิเศษของก๊อตจิเลนที่นี่นะครับก็คือมีจักรยานให้น้องๆยืมใช้ฟรีหมวกกันน็อกจักรยานก็มีให้ยืมใช้ฟรีด้วยเช่นกันโดยจักรยานเนี่ยมีให้เราเลือกนะครับหลายไซส์เลยเหมาะกับน้องๆที่มีส่วนสูงตั้งแต่130ถึง155ซมแต่ว่าอายุต้องไม่เกิน12ปีนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสนามก๊อตจินี่คึกคักมากๆเลยนะฮะพ่อแม่พาน้องๆมาปั่นกันเต็มหมดเดี๋ยวผมว่าเราไปคุยกับพี่ผู้ปกครองสักคนนึงนะครับมาดูกันว่าบรรยากาศการปั่นที่นี่เนี่ยเป็นยังไงพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอถามนิดนึงครับว่าความรู้สึกที่ได้มาใช้บริการก๊อตจิเลนเป็นยังไงบ้างครับก็ชอบครับแล้วก็หากิจกรรมยามว่างให้เด็กๆได้มาออกกำลังกายกันนะครับลู่ปั่นจักรยานสำหรับเด็กเปิดและปิดทำการเวลาเดียวกับลู่ปั่นจักรยานของผู้ใหญ่6โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งทุกวันนะครับสนใจก็พาน้องๆมาออกกำลังกายกันได้ที่นี่เลยครับเอาละครับผมก็ได้พามาดูสนามของนักปั่นทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเล็กกันแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งที่ที่เรายังไม่ได้ไปดูกันแล้วก็เป็นที่ที่ผมมาทุกครั้งเลยนะครับที่มาปั่นที่นี่นั่นก็คือเลาส์ครับที่เลาส์เนี่ยเขามีบริการนักปั่นยังไงข้างในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยดีกว่าครับเดินมาเรื่อยๆนะครับจากทางก๊อตจิเลนนะครับเราก็จะมาถึงลาวนช์ที่ผมบอกนะครับซึ่งที่นี่ก็คือ PTT Group Lounge นะครับซึ่งอยู่บริเวณอาคาร F เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นบริเวณที่ทางปตท.ได้ใส่ใจนะครับนำพื้นที่ของกลุ่มปตท.มาทำเป็นลาวนช์พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักปั่นจักรยานมีที่ให้อาบน้ำมีที่ให้เติมพลังในราคาที่ย่อมเยาด้วยครับที่ PTT Group Lounge นี่นะครับเขาเปิดโอกาสให้กับผู้สูงวัยอายุ 50-70 ปีได้มาเป็นผู้ให้บริการนะครับเพราะว่าเป็นการช่วยเสริมสร้างการจ้างงานให้กับผู้ที่เกษียณอายุแล้วคุณแม่ครับอัตราค่าบริการที่นี่เนี่ยอยู่ที่ท่านละ200บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษลด 50% ก็เหลือท่านละ100บาทนะครับขั้นตอนนะก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้คือเรายื่นสแนปให้ก่อนเพื่อจ่ายเงินนะครับแล้วก็เซ็นชื่อเบอร์โทรศัพท์จากนั้นเราจะได้กุญแจมาเปิดที่ตู้ล็อกเกอร์นี้นะครับใหญ่ทีเดียวใส่กระโปรงกระเป๋าได้นะครับเวลามาเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนี่ข้างในเนี่ยเขาก็ให้ผ้าเช็ดตัวมา1ผืนรองเท้านะครับสำหรับใส่เข้าไปในห้องอาบน้ำก็ปิดตู้ล็อกก่อนเราไปดูในห้องอาบน้ำกันว่าเขามีอะไรให้เราใช้บ้างบุกเข้ามาในห้องน้ำกันแล้วนะครับต้องบอกว่าปั่นมาเหนื่อยแบบนี้เนี่ยถ้าได้อาบน้ำนะครับก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยมันจะฟินสุดๆเลยก็ตอนนี้เข้ามาในห้องน้ำตรงนี้เนี่ยก็อยู่ตรงซิงค์นะครับที่ใช้ล้างมือล้างหน้าอะไรมาดูกันว่าเขามีอะไรให้เราใช้บ้างนะตรงนี้นี่มีอะไรบอกผมนะตรงนี้มีสบู่ล้างมือด้วยนะครับมีโลชั่นทาตัวนะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาตัวได้นะครับ
เดี๋ยวเข้าไปดูในห้องน้ำกันนะว่าห้องอาบน้ำเขาเป็นยังไงโอ้ขนาดใหญ่โตใช้ได้นะครับดูสบายสบายข้างในนี้มีฝักบัวนะครับให้ดูกันมีชาวเวอร์เจลนะครับแล้วก็มีแชมพูเนาะก็ผมว่าได้เวลาแล้วเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนดีกว่านะครับวันนี้สบายสบายครับห้องอาบน้ำที่นะครับก็มีน้ำอุ่นให้เราได้ใช้บริการกันด้วยนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับถ้าใครไปปั่นจักรยานมาหนักๆแล้วเนี่ยพอได้สัมผัสน้ำอุ่นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะครับอยากให้ลองมาใช้บริการที่นี่กันครับพอได้มาใช้บริการที่นี่นะครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้เลยก็คือเขามีการว่าจ้างนะครับผู้สูงวัยมาช่วยทำงานที่นี่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเลยบ้านเรากำลังเข้าสู่ช่วงสังคมผู้สูงวัยเนาะมันก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับให้ผู้สูงวัยเนี่ยเขาได้มีอาชีพมีรายได้แล้วก็ได้ช่วยเหลือตัวเองนะครับไม่เป็นภาระของสังคมและครอบครัวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่อยากให้มีการว่าจ้างผู้สูงวัยออกมาทำงานกันมากขึ้นนะอีกสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับคือพี่ๆผู้สูงวัยเนี่ยเขาดูยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนนะครับดูทุกคนแฮปปี้ที่ได้มาทำงานบริการดีๆให้กับพวกเรานะครับในสถานที่ตรงนี้นอกจากจะใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็อาบน้ำแล้วเนี่ยสามารถใช้เป็นที่ประชุมนะครับหรือว่าจัดปาร์ตี้เล็กๆกับเพื่อนๆก็ได้เพียงแค่สั่งกาแฟหรือเครื่องดื่มนะครับจากคาเฟ่เมซอนที่อยู่ตึกข้างๆตรงนี้นะครับขึ้นมาดื่มแล้วก็ทานกันบนนี้ครับก็ที่นี่นะครับถ้ามากันเป็นกลุ่มเนี่ยก็สามารถสั่งเครื่องดื่มนะครับให้เขามาส่งบนนี้ได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็นัดเพื่อนๆมาอยู่ที่นี่ด้วยกันพอดีนะครับเดี๋ยวขอสั่งเครื่องดื่มมาดื่มให้ชื่นใจกันสักนิดนึงครับพี่ครับมีอะไรบ้างขอคาปูชิโน่แล้วกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคาเฟ่เมซอนสาขานี้นะฮะก็จะมีความต่างจากสาขาทั่วๆไปตรงที่ทางกลุ่มปตท.เนี่ยเขาได้เห็นโอกาสที่จะช่วยผู้พิการทางการได้ยินแล้วก็ผู้พิการทางการเรียนรู้ให้มาพัฒนาทักษะเพื่อที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้และสามารถโอเปเรตร้านกาแฟภายในระบบบาริสต้าของคาเฟ่เมซอนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้โครงการที่ชื่อว่าคาเฟ่เมซอน for chance ครับคาเฟ่เมซอน for chance ที่สนามปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าที่นี่มีการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในกลุ่มผู้พิการนะครับที่จะได้มีงานประจำแล้วก็มีคุณค่าทางสังคมด้วยครับผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางการเรียนรู้เหล่านี้นะครับเขาสามารถทำงานได้ปกติเหมือนคนทั่วไปเลยซึ่งผมถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าช่วยสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมได้อีกด้วยครับกาแฟมาแล้วขอบคุณมากครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความมุ่งมั่นของทางกลุ่มปตท.ที่จัดทำโครงการดีๆเพื่อพัฒนาสังคมของเราให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนครับ